่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัตนาใสสิรินะชื่อเล่นชื่อปังปอนอายุ30ปีค่ะมาจากจังหวัดนครสวรรค์ปังปอนไว้ผมมันนานยังเนี่ย8ปีแล้วค่ะไม่ตัดเลยมา8ปีแล้วตัดค่ะตัดแต่ว่าแบบตัดแค่นี้ตัดทีละนิดทีละนิดใช่ค่ะโหสวยงามปังปอนทำอะไรอยู่คะตอนนี้ปอนทำอยู่2 อย่างนะตอนกลางวันปอนจะขายของอยู่ที่ตลาดก็คือปอนมีร้านค้าอยู่ขายเฉพาะผู้ชายแล้วก็ตอนคืนปอนเป็นนักดนตรีปอนเป็นนักร้องค่ะแล้วนอกจากทำสองอย่างนี้มีงานอย่างอื่นด้วยอีกไหมคะมันไม่เชิงเป็นงานนะมันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ปอนชอบทำดีกว่าเนาะมันก็เป็นกีฬาชนิดนึงอะค่ะไบค์สตันไบค์สตันจักรยานขี่จักรยานไปสตันค่ะฟิลประมาณจักรยานแต่ว่าปอนใช้รถมอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะไปเริ่มได้ยังไงอะคะก็เริ่มจาก8ปีที่แล้วปอนไปเห็นเขามาโชว์ที่นครสวรรค์นะคะแล้วปอนเห็นแล้วปอนก็แบบโอ้โหกีฬาอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใช่ปอนตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ปอนก็เลยถามเขาว่ารถมันคือรุ่นอะไรปอนเลยไปซื้อมาตอนนั้นก็เป็นรถคันเล็กๆแค่นี้ค่ะมินิไบค์เคส R110ครับแต่ว่าตอนนี้ปอนก็ขยับมาเป็น250แล้วครับก็คันประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่มันเป็นของผู้ชายไงใช่มันผู้ชายเล่นแต่เราเป็นผู้หญิงเราไม่กลัวก็ตอนแรกกลัวค่ะแต่ถ้าไม่ข้ามความกลัวมาก็คงจะไม่เป็นทุกวันนี้ได้ประมาณแล้วฝึกยังไงคะตอนเย็นฝึกทุกวันค่ะฝึกเองใช่ค่ะตอนแรกก็คือฝึกเองเลยดูจากใน YouTube บ้างหรือว่าทักไปถามคนที่เขาเก่งแล้วบ้างว่าพี่แบบนี้เราควรจะทำยังไงดีอะไรอย่างค่ะเป็นเด็กชอบอะไรผาดโผนนี้มาตั้งแต่เด็กเลยป่ะคะใช่ค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยเป็นความชอบอ่ะเนาะพวกนี้เขาเล่นกันเป็นทีมอ่ะครับหรือว่าใช่ของปอนเป็นทีมปีนึงแล้วก็อาจจะมาเจอกันที่งานแข่งครั้งนึงอ๋อแล้วมีแข่งใช่ค่ะมีแข่งด้วยเคยไปแข่งแล้วเป็นไงบ้างคะปอนก็ได้รางวัลเป็นรางวัลของผู้ชายแล้วด้วยในตอนนี้คือแข่งรวมกับผู้ชายรวมเลยค่ะเริ่มได้รางวัลสูงสุดที่เคยได้รับมาคือเป็นสตันคิงค่ะสตันคิงในรุ่นของที่2วิลลี่อเมเจอร์นั่นคือทั้งประเทศจะมาแข่งกันที่สนามนี้ปอนก็ได้ที่2มาในรุ่นผู้ชายอันนั้นก็เลยประทับใจค่ะหลังจากนั้นมันก็เลยแข่งรุ่นโปรมาตลอดเลยโอ้หญิงและชายใช่ค่ะโอ้โหปกติฝึกกับใครอะครับปกติแล้วตอนนี้ก็มีฝึกกับทีมแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ปอนเริ่มหัดมาเนี่ยปอนจะหัดเริ่มมากับน้องชายอีก1คนก็ฝึกด้วยการรถคันเดียวกันคอยสอนตอนแรกปอนก็จะเป็นคนสอนเขาเพราะว่าเขาไม่มีรถแล้วก็เขาอยากเป็นนะเนาะปอนเห็นว่าแบบน้องมันอยากจริงๆก็เลยหลังจากนั้นก็คือตัวติดกันเลยเหมือนเป็นคู่บัดดี้ร่วมซ้อมกันก็คือขี่ปอนขี่ไปน้องซ้อนท้ายไปซ้อมด้วยกัน4ชั่วโมงก็ผัดกันซ้อมผัดกันเติมน้ำมันอยู่อย่างเงี้ยหลายปีเลยค่ะแล้วทำไมตอนนี้ไม่ได้ซ้อมด้วยกันแล้วอะคะน้องเสียแล้วค่ะเสียได้2ปีละด้วยอุบัติเหตุค่ะบนถนน อุบัติเหตุที่เกิดจากอะไรคะก็คือน้องขี่รถออกไปจากบ้านแล้วก็เหมือนว่าข้างหน้าเนี่ยเขามีอุบัติเหตุอยู่แล้วรถคันที่ขับมาข้างหน้าน้องเนี่ยเขาเปลี่ยนเลนแล้วน้องก็หลบไม่พ้นตอนนั้นก็แย่อยู่พักนึงเลยค่ะเพราะว่าเราเคยไปอยู่กับเขาทุกวันนะเนาะเราพอไปเราไม่เจอเขาเงี้ยครับเหมือนคือความเป็นบัดดี้ด้วยไงแล้วมันไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดามันคือร่วมเติบโตมาด้วยกันบนสิ่งที่เสี่ยงอันตรายมาด้วยกันเข้าใจค่ะเสียใจด้วยนะครับแล้วเป้าหมายในชีวิตการเล่นกีฬาประเภทนี้คืออะไรฮะก็คือตอนแรกปอนอาจจะแค่อยากเล่นเป็นอยากจะแข่งหรือว่าอยากจะวัดความสามารถตัวเองแต่ว่าตอนนี้ปอนมีเป้าหมายที่ใหญ่ปอนสัญญากับน้องไว้ว่าแบบเดี๋ยวเราจะไปกันนะเอเชียว่าจะไประดับเอเชียแต่ว่าปอนได้ไปแล้วปอนตามให้น้องได้แหละแล้วไปได้รางวัลยังไงฮะรางวัลเอเชียนี่คือตอนไม่ได้ไปในฐานะนักแข่งก็คือเขามีคำเชิญมาเลยค่ะจากประเทศจีนว่า
ขอให้คุณมาปรากฏตัวในงานแข่งของพวกเราได้ไหมขอให้คุณมาโชว์ให้พวกเราดูได้ไหมโอ้ไปโชว์ใช่ค่ะยิ่งกว่าแข่งอย่างเงี้ยใช่สง่างามมากขอบคุณเป็นเกียรติขอโทษนะคะน้องเสียไปนานเนี่ยคะ2ปีค่ะ2ปีแต่พูดถึงเนี่ยความรู้สึกยังกลับมาอยู่แสดงว่าผูกพันกันมากครับหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมีความรู้สึกไม่อยากกลับมาขี่ใช่ค่ะแล้วมั้ยมีก็มีนะช่วงแรกๆคือคนไปใช่มั้ยแล้วไม่ได้ยินเสียงรถเขาแล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่มีคนสอนเราแล้วอะไรเงี้ยแล้วอะไรที่ทําให้เราฮึดกลับมาคำสัญญาก่อนที่เขาจะเสียปอนยังแปลกใจเลยน้องบอกว่าแค่2วันเองนะพี่ถ้าเกิดว่าบิ๊กไม่ได้เล่นแล้วอ่ะพี่อย่าทิ้งนะพี่ทำตามที่เราคุยกันไว้นะเขาพูดไว้ก่อนใช่ค่ะ2วันเองครับวันนี้เขาก็ภูมิใจแล้วล่ะนะได้ไปแล้วฮะคิดว่าความสำเร็จที่เรามีได้จนถึงวันนี้มาจากอะไรคะมาจากแม่ด้วยมาจากเพื่อนๆของเราเพราะว่าทุกคนที่เรารักคนที่เป็นทีมของเราคอยส่งเสริมคอยซ่อมรถคอยดูแลรถคอยพาเราไปส่งคอยไปรับเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคนพวกนี้แหละที่อยู่ข้างๆปอนคือคนที่ทำให้ปอนสำเร็จสู้ต่อไปครับขอบคุณค่ะครับผมแล้ววันนี้ฮะจะมาโชว์อะไรให้พวกเราดูฮะก็โชว์การขับขี่ในแบบของปอนค่ะในแบบของปอนแสดงว่าพิเศษอ่ะมาดูครับผมแล้วความฝันล่ะครับความฝันของปอนปอนอยากได้หมวกกันน็อกไปแจกเด็กๆค่ะให้เด็กๆที่เขตจังหวัดของปอนครับค่ะเยี่ยมครับขอบคุณมากค่ะพร้อมเลยครับสวัสดีครับปอนครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหายแล้วหายแล้วหายแล้วเจ๋งนึกท่านคณะกรรมการครับปอนคือผู้หญิงที่เป็นสตันไบที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยแล้วเครื่องที่เขาใช้ในการขี่ครับคือ 250cc 250cc รถนะครับใหญ่กว่าตัวเขาครับดังนั้นภารกิจที่เราท้าทายปอนเนี่ยสตูดิโอไม่เหมาะสมแน่นอนเราบันทึกภารกิจไว้ล่วงหน้าแล้วรบกวนปอนข้างๆที่โต๊ะครับทั้งคณะกรรมการครับเริ่มต้นไปดูกันก่อนว่าพาหนะคู่ใจของปอนคือรถมอเตอร์ไซค์อะไรแล้วเขาขับขี่ต่างจากคนปกติอย่างไรใช่ครับนี่คือสนามกีฬานครสวรรค์ครับเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเบื้องต้นนะครับอันนี้กันไว้ก่อนแต่ภารกิจเราไม่ได้สุ่มเสี่ยงอะไรมากครับอธิบายนิดนึงครับนี่คือรถอะไรครับอันนี้คือ Ninja SL 250ค่ะชอบสติ๊กเกอร์ฮะชื่อทีมโอ้โหโคตรเท่เลยโอ้โหเขาเร็วได้มากสุดขนาดไหนครับรถปอนเร็วไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นรถที่ทำเพื่อเล่นกีฬาอย่างเดียวคือเขาออกแบบมาเพื่ออยู่ในสนามกีฬาใช่ค่ะหมายความว่าปอนขี่รถคันนี้ในสนามแข่งเท่านั้นใช่ค่ะมือหวานแหววมากนี่ครับเขาขี่แบบนี้ครับนี่คือนั่งบนตัวถังแบบทำง่ายๆเลยอ่ะนี่เป็นการเบิร์นยางใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือแค่เบสิกเล็กๆเฉยๆแม่เคยเห็นแม่เราขี่แบบนี้แม่ไม่ค่อยได้เห็นค่ะครับไม่ค่อยได้มาเห็นเท่าไหร่วันนี้แหละแม่ได้เห็นแน่หนูอธิบายแม่ฟังว่านี่คือกีฬานะใช่ใช่ปอนก็บอกแม่ตลอดบอกมันไม่อันตรายหรอกแม่นี่แหละครับเขาขี่แบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแค่ยกวิลลี่เฉยๆนี่เขาเรียกท่าอะไรนะครับวิลลี่ค่ะวิลลี่ก็คือการเลี้ยงเบรกแล้วก็ล้อหลังนี่คือฝึกเองเหรอคะค่ะฝึกเองเหรอใช่ค่ะโอ้พี่ยาโอ้ป
ท่านคณะกรรมการครับไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาและนี่คือความสามารถที่เราคาดไม่ถึงครับดังนั้นเนี่ยเราจึงคิดค้นโจทย์ขึ้นมาท้าทายน้องปอนครับทีมงานครับมาเลยครับและนี่คือภารกิจของน้องปอนครับเรามีกำแพงนะครับกำแพงนี้ไม่ใช่อิฐจริงนะครับค่ะโดนก็ไม่เจ็บครับและมีลูกโป่งครับทำโรงงานลูกโป่งเหรอและนี่คือเข็มครับเราติดไว้ที่ด้านหน้าของรถมอเตอร์ไซค์ครับโจทย์นี้นะครับปอนต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วถึงเส้นที่เรากำหนดเนี่ยต้องยกล้อหลังตลอดเวลาเพื่อมาแทงลูกโป่งให้แตกโดยที่รถต้องหยุดก่อนชนกำแพงให้พอดีเป๊ะต้องระยะเป๊ะระยะเป๊ะครับเข้าใจว่าที่ปอนฝึกมาเนี่ยไม่เคยฝึกอะไรแบบนี้ไม่เคยค่ะอันนี้ครั้งแรกเลยค่ะคิดยังไงกับคนคิดเกมนี้ครับปอนอยากให้เขามายืนอยู่ที่กำแพงอย่าทำอย่างนั้นเลยเพราะว่าถ้าไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวเราจะขาดพิธีกรนะครับเฮ้ยผมไม่เกี่ยวอ๋อเหรอผมไม่เกี่ยวจริงหรือเปล่าผมดูโจทย์พร้อมกรรมการเลยผมนี่ใจสั่นเล็กๆคิดโจทย์อะไรอย่างนี้คิดใจสั่นกลัวเขาจับได้ว่าเราคิดใช่ไหมไม่ใช่ถ้าถามจริงๆพอได้ยินโจทย์แล้วท้าทายไหมท้าทายมากล่ะกลัวด้วยกลัวว่าจะพลาดใช่ค่ะดังนั้นโจทย์นี้เราให้โอกาส3ครั้งครับค่ะโอกาสครั้งที่1ครับคือยกล้อหลังนี่ดูง่ายยากมากอยู่แล้วอ่ะใช่ค่ะยกล้อนะเราตาดูมีความกังวลอยู่นะครับสายเสยสีชมพูใช่ค่ะแววตาดูเข้มข้นขัดกับถุงมือมาแล้วหมูนี่บิดมาไงบิดมาเร็วเลยอุ้ยสีสวยอะชมพูเขียวมาแล้วครับต้องการระยะนะครับจุดนี้ต้องยกล้อแล้วครับโอ้ยจะจ่ายโอกาสครั้งแรกครั้งแรกอะปอนมองเห็นเป็นหน้าพี่หอยนะมาแล้วปอนเรียนรู้อะไรจากครั้งแรกครับก็เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยหัดว่าเราควรที่จะต้องหยุดให้เป็นนี่คือสิ่งที่เราค้นพบจากความผิดพลาดครั้งแรกใช่ค่ะโอกาสครั้งที่2ของปอนมาเลยครับและนี่คือสิ่งที่รายการรู้สึกสะเทือนใจมากครับนักประกาศครับโหนี่เราคุณฮะมันค่าผลิตมันเพิ่มมากใช่ไหมฮะนักประกาศครับเราก็อุดเท่าที่เราอุดได้ส่วนด้านล่างมันแตกมันแยกเอาไม่อยู่ครับแล้วก็เอาไปอันเดียวด้วยวัคซีนแปะดูดีครับปอนครับครั้งที่2นี้ถ้าชนแรงกว่านี้นี่เราจะต้องใช้ไม้เสียบให้มันยึดให้มันอยู่ยังไงฝากดูแลกำแพงเราด้วยนะครับเอามาครับโอกาสครั้งที่2ครับพอถึงเส้นสีชมพูต้องยกล้อนะครับมาแล้วครับยกล้อครับล้อหลังครับยกล้อครับล้อหลังครับยกล้อครับล้อหลังครับโอ้โหมันดีเป๊ะสวยมากเลยอ่ะสวยงามอ่ะโอ้เรียนรู้เร็วมากสวยมากเลยเหมือนหอมเลยโอ้โหโอ้โหกำแพงปลอดภัยมากโอ้โหสวยงามจริงๆครับท่านคณะกรรมการครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับท่าที่เรายกล้อหน้าแล้วก็ใช้ขาหลังทรงตัวที่บอร์ดนี่คือท่าวิลลี่ใช่ค่ะท่านี้แหละครับคือท่าที่เราจะท้าทายโจทย์สุดท้ายกับน้องปอนครับทีมงานครับขอภารกิจสุดท้ายครับโจทย์นี้ยากมากนะครับใช้กำแพงไหมฮะไม่มีครับแต่โจทย์นี้ยากมากครับโอเคฮะเรามีเป้าหมายครับ
นั่นก็คือห่วงครับเรามีห่วง4ห่วงให้ปอนใช้ท่าวิลลี่แล้วก็ไปหยิบห่วงให้ครบทั้ง4ห่วงเลี้ยงตัวเองครับนี่คือการฝึกซ้อมนะครับมีช่วงฝึกซ้อมความยากคือมือซ้ายมือขวาทำหน้าที่ต่างกันถูกไหมครับว้ายแม่คุณลวกโอ้ยผมมันคือจังหวะที่ล้มเห็นที่เขาล้มไหมครับเขาล้มแล้วเขาเซฟตัวเองก่อนเลยเขาล้มเป็นอ่ะมือซ้ายมือขวาเนี่ยปกติถ้าอยู่ด้วยกันกับแฮนด์ไม่เป็นไรพอเอื้อมมือไปจับห่วงปุ๊บเนี่ยมันยากยังไงครับมันยากตรงที่การที่เราเติมคันเร่งนั่นคือการที่ทำให้รถมันยังไปแต่ถ้าเราละมือนั่นคือกำลังรถตกแล้วมือซ้ายของเราก็ยังเบรกอยู่นั่นก็คือมันก็จะทำให้รถตกแต่กติกาคือรถห้ามตกนั่นปอนจะทำยังไงให้รถมันยังลอยอยู่ได้ตอนที่ปอนไม่ได้จับรถแล้วโอ้โหท้าทายไหมท้าทายมากค่ะหนูยังคิดถึงคนคิดโจทย์เกมอยู่ไหมใครคะไปชมกันต่อเลยครับผมไม่เกี่ยวจริงๆผมไม่เกี่ยวจริงผมเพิ่งรู้วันนี้จริงๆนี่ถ้าคุณเป็นคนร้ายนะคุณมีพิรุธที่สุดเลยผมไม่เกี่ยวจริงๆถามทีมงานเกมที่ผมไม่รู้จริงๆใครจะตอบว่าคุณคิดและก็เข้าสู่ภารกิจท่าวิลลี่ค่ะภารกิจของน้องปอนคือต้องเก็บห่วง1ห่วงแล้วนำมาวางที่เสาสีเหลืองแล้วก็ไปเก็บห่วงต่อไปนั่นหมายความว่าเก็บ1ห่วงก็ต้องปล่อยมือครั้งหนึ่งนำมาวางก็ปล่อยมือครั้งหนึ่งจะมีความสุ่มเสี่ยงเกิดขึ้นครับ8ครั้งอย่างน้อยครับปอนพร้อมนะครับท่านผู้ชมครับกำลังใจให้ปอนด้วยครับขอบคุณค่ะเข้าสู่ภารกิจครับท่าวิลลี่นี่สง่าจริงๆนะแบบดูแบบโอ้โหโอ้โหเหมือนขี่ปาโลมาน่ะจริงจริงห่วงแรกเอาได้แล้วครับห่วงแรกครับดูนิ่งดูนิ่งส่งมาดีมากครับต้องนำไปใส่ที่เสาสีเหลืองนะครับจังหวะนี้ลุ้นอีกครั้งครับต้องแม่นด้วยเอาได้ครับห่วงต่อไปห่วงที่2ครับอุ้ยได้ครับอุ้ยเอียงเกือบอุ้ยส่งเกือบแล้วครับใช่ไปแล้วครับเหลืออีก2ห่วงครับอุ้ยเอ้ยครับสวยครับเสาตรงกลางครับนี่แหละครับยอดเยี่ยมครับเหลืออีกแค่ห่วงเดียวครับดีครับอีกทีเดียวครับปอนเสาสีเหลืองครับทีเดียวครับโอ้เรียบร้อยโอ้โหภาพมันเท่มากนะโอ้โหเก่งจริงๆครับปอนครับเชิญกลางเวทีเลยครับโอ้สวยงามทั้งคณะกรรมการครับผู้หญิงคนนี้มีความน่าสนใจมากทั้งวิธีคิดและความสามารถทางคณะกรรมการรู้สึกอย่างไรกับน้องปอนครับมังปอนเป็นผู้หญิงที่เท่มากครับขอบคุณค่ะผมชอบที่มังปอนพูดว่าต้องอย่ากลัวถ้ากลัวอะไรก็ต้องสู้มันเลยมันจะได้ข้ามความกลัวนั้นให้ได้ผมว่าชีวิตวัยรุ่นบางทีเราก็จะมีกฎระเบียบอะไรต่างๆที่แบบที่ถูกขีดเขียนมาให้ว่ามันควรต้องเป็นแบบนี้แต่ผมว่าการที่เด็กๆสมัยนี้กล้าจะเดินออกมาจากกรอบแล้วก็ทำอะไรที่มันแตกต่างตามใจตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีวงเล็บว่าทำให้มันถูกต้องแล้วก็ทำให้มันอยู่ในระเบียบที่ถูกต้องเหมือนที่ปังปอนบอกนะอะไรเงี้ยก็รู้สึกชื่นชมครับรู้สึกภูมิใจแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับแล้วก็ผมคิดว่าปังปอนจะเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆอีกหลายคนวัยรุ่นอีกหลายคนที่เขาชื่นชอบในการขี่จักรยานยนต์นะครับวันนี้สุดยอดครับค่ะครับผมคณะกรรมการครับปังปอนเนี่ยพยายามที่จะยกระดับแล้วก็สร้างมาตรฐานให้กับกีฬามอเตอร์ไซค์และสิ่งหนึ่งที่คำนึงตลอดเวลาก็คือเรื่องความปลอดภัยครับมาวันนี้ครับต้องการมอบความปลอดภัยน้องๆที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ครับในชีวิตประจำวันทั้ง3ท่านครับเป็นความคิดที่พวกเราอยากจะสนับสนุนมากๆครับ
วันนี้พวกเราให้ผ่านครับขอบคุณค่ะปอนครับพี่ซุปแจ้งเรื่องความตั้งใจความมุ่งมั่นที่ปอนอยากจะมอบความปลอดภัยกับเด็กๆด้วยการใส่หมวกกันน็อกให้ทางเอพิออนด้าทราบเอพิออนด้าดีใจมากเพราะว่าสิ่งที่หนูคิดตรงกับเอพิออนด้าครับเอพิออนด้ามีโครงการชื่อว่าสังคมหัวแข็งเป็นโครงการที่ต้องการให้คนใช้มอเตอร์ไซค์นะครับใส่หมวกกันน็อกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กครับเด็กที่ซ้อนท้ายเนี่ยจากข้อมูลพบว่าจำนวนมากนะครับไม่ใส่หมวกกันน็อกครับเพราะว่าบางครั้งเห็นว่าใกล้บ้านโรงเรียนอยู่นิดเดียวแต่ว่าเด็กๆเหล่านี้คืออนาคตของประเทศนะครับแล้วเขาก็มีอนาคตที่สดใสแต่การล้มเพียงครั้งเดียวครับในจังหวะที่คาดไม่ถึงเนี่ยอนาคตอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ช่วยเขาได้ก็คือหมวกกันน็อกพอเราแจ้งเรื่องไปที่เอพิวันด้าเอทีวันด้าก็ดีใจจริงๆแล้วก็เตรียมบางสิ่งมอบผ่านปังปอนให้กับน้องๆครับหันไปมองฝั่งนั้นครับทีมงานครับขอความฝันของปังปอนด้วยครับสักครู่นะปอนนะที่อยู่ข้างหลังปอนคือความฝันจาก AP Honda โครงการสังคมหัวแข็งครับหันมามองได้แล้วครับอันนี้เป็นนี่คือนะหมวกกันน็อกครับมอบให้เด็กๆตรงนี้นะครับ200ใบขอบคุณค่ะมูลค่า 60,000 บาททาง AP Honda ฝากบอกปังปอนว่าขอบคุณในความคิดของปังปอนและเพื่อขอบคุณเราจึงมีความฝันพิเศษมอบให้กับปังปอนเป็นพิเศษหันมองฝั่งนั้นครับทีมงานครับขอความฝันพิเศษครับเขากำลังคิดนะยี่ห้อนี้กันเต้นแล้วปอนครับหันมามองความฝันพิเศษได้ละครับสีฟุ้งฟิ้งเลยรุ่นนี้ด้วยชอบไหมชอบมากค่ะตรงนี้มีไมโครโฟนแล้วก็อินเอียร์ครับที่ตั้งตรงนี้ครับ 25,000 บาทขอบคุณค่ะและทาง AP Honda ขอมอบทุนให้ 10,000 เป็นทุนในการฝึกซ้อมวันนี้นะครับมีหมวกกันน็อก200ใบและความฝันพิเศษให้ปอนนะครับรวมมูลค่า 95,000 บาทจาก AP Honda โครงการสังคมหัวแข็งครับท่านคณะกรรมการครับมูลค่าดูเยอะเพราะว่าจำนวนนี้เขาให้สังคมครับส่วนนี้ความฝันพิเศษของเขาขอบคุณมากที่มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราในวันนี้นะครับปังปอนสตันใบครับขอบคุณมากครับหลังจากคว้าความฝันได้สำเร็จทางทีมงานก็ได้พาปังปอนนำหมวกกันน็อกไปมอบให้น้องๆที่โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่งจังหวัดนครสวรรค์พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้น้องๆใส่ใจในกฎจราจรเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัยครับขอบคุณสำหรับโครงการสังคมหัวแข็งจาก AP Honda ด้วยนะเป็นโครงการดีๆที่มอบฝันนี้ให้กับปอนวันนี้ปอนก็ได้เอาหมวกกันน็อกมาให้เด็กๆแล้วนะคะได้ทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆทั้งวันเลยเรียนรู้กฎจราจรการสนุกมากแล้วก็หวังว่าหมวกกันน็อกที่พวกเรามาแจกในวันนี้ก็จะช่วยในการเซฟเด็กๆได้ให้น้องๆได้ปลอดภัยเวลาที่น้องๆอยู่บนถนนนะขอบคุณมากค่ะทุกคนมีอะไรในใจสุขทุกข์กันไปแล้วแต่สุขใจยังมีปะปนที่ผิดหวังเราทนสู้ไปหันมามองคนอื่นอาจทุกข์ระทมกว่าเราหนึ่งคนเป็นกำลังใจคนแสนหมื่นพันคนต่อไปหนึ่งคนเป็นกำลังใจคนแสนหมื่นพันคนต่อThank you.
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 100ครับ